าต้องคนไว้ใจได้นะเดี๋ยวต้องเอาไปเอาไปเองเอาไปเองเนี่ยของอาจารย์ก็เรื่องเก็บไว้ก็ได้ของอาจารย์เองอ่ะเดี๋ยวมันหายวันนี้มาเยี่ยมรถขายของของโยมวันซึ่งก็เป็นรถของคนไทยคันแรกที่มาขายของที่ใกล้ๆมหาลัยที่พิษณุโลกแห่งนี้แล้วก็เป็นรถขายของที่เปิดโอกาสให้พระได้ดีไซน์ให้เพื่อให้เป็นสิริมงคลกับท่านธุรกิจขายของโอเคพาญาติโยมมาเยี่ยมรถขายของที่โซนมหาลัยอะไรเนี่ยมหาลัยพิสบมหาลัยพิสบนะครับมหาลัยมีชื่อเสียงทางด้านไหนครับตรงนี้แคบทางนั้นเลยใช่ไหมส่วนตรงนี้ท่านทำอะไรติดยาเลยโอ้ยาไปเลยคือมหาลัยพิสบสถานที่ตรงนี้เขาให้เราจอดรถขายของฟรีไม่คิดอะไรไม่ต้องมีเสียงนะเสียงต้องจ่าย